การแข่งขันระหว่างพรพันธ์เกิดปราดกับยาสมินนะคะ IBK ปะทะ I Paper ในเซตแรก IBK เปิดหัวมาได้ดีนะในเซตแรกทำผลงานได้ดีโชว์ความแกร่งความเหนือของระบบทีมเวิร์คของทาง IBK ได้ดีกว่า I Paper แบบเห็นได้ชัดทาง I Paper นะคะก็มีความเกร่งๆนะเรียกขอเวลานอกก่อนที่จะเทคนิคอลทำเอาเลยเพื่อปรับรูปแบบเกมพอในช่วงท้ายๆเนี่ยทางฝั่ง I Paper ก็พยายามที่จะฟิตฮึดขึ้นมาให้ทัน IBK นะคะแต่สุดท้ายก็เหมือนจะไม่ทันในช่วงกลางเซต I Paper 16นะ IBK ขึ้น22แล้วแต่พอในช่วงท้ายๆเซตเนี่ยที่ I Paper ค่อยๆพยายามปรับรูปแบบเกมขึ้นมาทำให้ I Paper คะแนนก็ไหลเหมือนกันนะแต่ไหลในที่นี้คือยังไงก็ตาม IBK ไม่ทันแต่โค้ช IBK ก็ไม่รีรอนะคะเรียกขอเวลานอกนั้นดีเพราะว่ากลัว I Paper จะตามทันนะสุดท้ายค่ะในเซตแรก IBK ก็โชว์ความแกร่งตามคาดนะเอาชนะ I Paper ไปด้วยสกอร์25ต่อ21นะคะทุกคนคือที่จริงอ่ะโอ้โหมันควรจะปิดได้ตั้งแต่ I Paper ก่อนจะขึ้น20และคือทางฝั่ง I Paper นี่ก็ฮึดมาในช่วงท้ายเซตเกือบไปแล้วนะคะ IBK ปิดไม่ได้24อยู่นานมากจนคิดดูทุกคนพรพันธ์เกิดประหลาดลงมาในช่วงต้นเซตออกไปช่วงกลางเซตนะคะและ24เนี่ย IBK ปิดไม่ได้โค้ชเอาพรพันธ์ลงมาลูกสุดท้ายอ่ะคือเอาลงมาในคะแนน24อีกครั้งสุดท้ายลงมาปุ๊บโอ้โหเซตให้จองซูปื้อปิดได้เลยเซตแรก25ต่อ21ค่ะพอมาเซตที่2นะคะช่วงต้นเซตพลิกเลยนะทางฝั่ง I Paper กลับมาฟิตแรงขึ้นเรื่อยๆนะคะต้นเซต I Paper เปิดตัวมาดีกว่า IBK คะแนนเนี่ยทางฝั่ง I Paper นำ IBK ในช่วงต้นเซตโค้ชนี่คือขอเวลานอกเลยนะคะไม่ได้รอ8คะแนนแค่4-5คะแนนที่นำก็คือขอเวลานอกทันทีสำหรับโค้ช IBK นะคะเพราะว่าคืออย่างที่บอกคะแนนมันไหลได้ในสัปดาห์ที่3แบบนี้กลางสัปดาห์แต่ละทีมจะปรับรูปแบบเกมมาค่อนข้างที่จะดีมากๆนะคะถ้าทีมไหนไหลก็คือไหลเลยสุดท้ายนะคะทั้ง IBK ก็มาขึ้นนำค่ะมาขึ้นนำ I Paper ให้ห่างไปประมาณ 2-3 คะแนนนะคะในช่วงจะกลางเซตแล้วถือว่า IBK ก็เอากลับมาได้เร็วถึงแม้ว่าจะเสียแต้มให้ฝั่ง I Paper ในช่วงต้นเซตแต่ก็แบบเหมือนพยายามให้ตัวเองกลับมาให้คะแนนตีตื้นให้เร็วที่สุดและสุดท้ายพอตีตื้นได้ปุ๊บก็ไหลเลยถ้าไม่เห็นเลยว่าระบบทีมของ IBK ก็แข็งจริงๆสมคำร่ำลือเลยนะคะโอ้โหแต่สุดท้ายพอมาช่วงจะท้ายเซตทุกคนคะแนนดันมาเท่ากัน17-17โอ้โหเกิดอะไรขึ้นกับ IBK เอาอีกแล้วโอ้โหคะแนนนี่ตีตื้นกันแบบต่อเนื่องเลยนะคะ21เท่าในช่วงท้ายเซตไอเปเปอร์ก็ไม่ยอมแรง IBK ก็เหมือนจะตกไปแล้วเกมบล็อกของ IBK วันนี้ดีจริงๆนะคะเห็นได้ชัดเลยสุดท้าย IBK ก็ทำได้ค่ะในเซตที่2ถึงแม้ว่าจะเหนื่อยหน่อยนะเซตที่2เอาชนะ I Paper ได้ด้วยสกอร์25ต่อ23ค่ะกล้องนี่จับพรพันธ์เกิดประหลาดเป็นว่าเล่นเลยนะคะเพราะว่าเป็นเซตเตอร์ที่โดดเด่นจริงๆณเวลานี้ของลีกเกาหลีใต้หลังจากจบ2เซตนะคะไม่เจอตัวหลักของ I Paper อย่างยาสมินนะเพราะว่ายาสมินเกิดอาการบาดเจ็บที่ช่วงหลังอะนะคะเลยไม่ได้ลงนะแต่ถ้าเรามองฟอร์ม IBK แบบนี้ถ้ามีหลายคนก็บอกว่าอะถ้ายาสมินลง IBK อาจจะแพ้นะคะแต่ที่จริงถ้าดูสถิติแล้วตามที่2นัดที่ทั้ง2ทีมเจอกัน IBK ก็ชนะมาตลอดนะตั้งแต่ยาสมินลงมา2นัดแรกที่เคยเจอกันก็ไม่ได้ทำให้ IBK แพ้เลยนะคะดังนั้นยาสมินอาจจะเป็นตัวแปรที่ช่วยทีมได้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่ายาสมินลงแล้วไอเปเปอร์จะชนะทางนี้ทางนั้นก็ขอให้สาวยาสมินหายไวๆเพราะว่าดูยาสมินเล่นในไอเปเปอร์เนี่ยมันดุเดือดจริงๆคือชอบความดุความว้าของยาสมินนะคะรีบกลับมาลงหลีกเกาหลีเร็วๆนะพอมาเซตที่3ปุ๊บ IBK เปิดเซตนี้มาดีเลยนะคะแนนนำไอเปเปอร์ตั้งแต่ต้นเซตเลยพรพันธ์เกิดประหลาดวันนี้ก็ยังเซตแบบมีลูกเล่นที่โดดเด่นพอสมควรนะในการแข่งขันวันนี้นะคะแต้มของทางฝั่ง IBK ยังไหลอย่างต่อเนื่องนะคะ IBK ไปจนถึง17และ I Paper ยังอยู่11อยู่เลยถือว่าเซตนี้นี่ไหลยาวๆแต่ก็ประมาทไม่ได้เลยนะ IBK ก็ขึ้น22แล้วนะคะทางฝั่ง I Paper ยังอยู่13อยู่เลยวันนี้เห็นได้ชัดว่าทีมเวิร์คของทางฝั่ง IBK ดีกว่า I Paper เลยนะทางฝั่ง I Paper เนี่ยสมมติว่าบอล
บแล้วทางฝั่งไอเปเปอร์รับไม่ได้อะคือบอลแก้ทางฝั่งไอเปเปอร์ก็คือเสียไปเลยนะคะบางทีปล่อยให้ลูกลงแบบลูกเกรงใจอะหลายลูกเหมือนกันสำหรับฝั่งไอเปเปอร์แล้ววันนี้เกมรับของทางฝั่ง IBK ก็ดีเกมรับดีเลยทำให้เกมตบที่เฉียบๆของทาง IBK เนี่ยโอ้โหปิดสกอร์ได้ไวแต่ก็น่าสงสารไอเปเปอร์เพราะว่าตัวจบสกอร์อย่างยัสมินเรียกได้ว่าเป็นตัวแบกของทีมเลยไม่อยู่นะคะทำให้วันนี้ระบบของไอเปเปอร์ก็ขาดเกินไปด้วยแหละทุกคนด้วยความที่ยัสมินก็ไม่อยู่ตัวหลักก็ไม่อยู่เหมือนมันไม่มีเพื่อนที่แบบเพื่อนที่ทำให้ทีมอุ่นใจได้เนื้อออกปะก็ทำให้ IBK นะคะชนะ iPaper ในเซตที่3ด้วยสกอร์25-19นะคะถือว่าวันนี้เป็นไปตามคาด IBK ชนะ iPaper 3เซตรวด25-21 25-23 และ25-19นะคะวันนี้พรพันธ์เกิดปราดโดดเด่นจริงๆหลายคนอาจจะมองนะคะว่าไม่มียัสมินในฝั่ง iPaper เนี่ย IBK เลยชนะที่จริงอย่างที่บอกไปตั้งแต่ช่วงกลางเซตก็คือ IBK ชนะ iPaper มาตลอดนะ2นัดที่ผ่านมานัดนี้นัดที่3ก็เป็นไปตามคาดแต่แค่คะแนนอาจจะห่างจากเดิมที่ไอเปเปอร์ควรจะได้นะถ้ามียัสมินปุ๊บยัสมินคือเป็นตัวแบกแล้วกันตัวแบกของไอเปเปอร์เลยน่าจะคะแนนสูสีมากกว่านี้ถือว่าเกมนี้เป็นเกมที่สนุกแล้วก็ไม่ค่อยโหดกับ IBK มากเท่าไหร่เพราะว่าถ้ามียัสมินก็ยอมรับว่า IBK ก็จะเหนื่อยแล้วก็โหดขึ้นจริงๆสำหรับเกมวันนี้นะคะที่สำคัญนะคะเราอยากเห็นยัสมินกลับมาลงเล่นใน iPaper เร็วๆเพราะว่ายัสมินถือว่าเป็นผู้เล่นที่ชอบมากดุเดือดตีคมดีดตัวสูงอ่ะวันนี้ใครได้ดู IBK ปะทะ iPaper บ้างคะพรพันธ์เกิดปราดวันนี้ฟอร์มเป็นอย่างไรบ้างฟอร์มโดดเด่นเหมือนเดิมไหมแอดว่าโดดเด่นนะลูกของกัปตันผู้พรพันธ์เกิดปราดถือว่าเป็นลูกที่มีลูกเล่นที่หาตัวจับยากนะทุกคนเล่าสู่กันฟังในเกมวันนี้หน่อยค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์นะคะกด Subscribe กดกระดิ่งค่ะแล้วคอมเมนต์เป็นกำลังใจทับนักตบลูกยางสาวไทยในการลุยศึกในลีกเกาหลีใต้นะเวลานี้นะคะวันนี้ทาง Middle Block บอลเร็วของ IBK ก็ได้คว้า MVP ไปนะคะเป็นการปั้นของกัปตันผู้บอลมาเกิดปราดแล้วกันเด็กปั้นอ่ะให้กำลังใจกัปตันผู้หน่อยค่ะในแมตช์ต่อไป